ดีตอนเช้าครับวันนี้พบกับช่องเดอะพาร์ทชาแนลนะครับพี่ครับผมก็ตื่นเช้ามากประมาณ6โมงนะครับผมก็เตรียมของใส่บาตรไว้แล้วนะพระก็จะมาทุกวันแต่วันพระนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปวิ่งตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้านี่แหละดีที่สุดแล้วผมว่าเพราะว่าตอนบ่ายคนเยอะผมต้องใส่แมสนะเพราะว่าเวลาใส่แมสแล้วผมวิ่งไปด้วยมันจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับผมก็เลยเตรียมแมสด้วยนะผมเตรียมแมสมาใส่บาตรเฉยๆไม่ได้เอามาวิ่งนะเดี๋ยวผมจะไปรอพระนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพระจะมาช่วงเวลาไหนโอเคไหมครับทันเสเลสเนจังวัวธาปัจจายโนจัตตารวธรรมวัฒนติอายุวโนทุกขังพระลองฝากเสริมทุกคนนะผมก็ใส่บาตรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมายืดกล้ามเนื้อกันนะครับออกกำลังกายมันก็จะมีหลายท่านะเพื่อนผมก็จะไปวิ่งตรงวงเวียนพร้อมแล้วนะครับผมก็จะไปตรงเวียนไปวิ่งวนตรงเวียนแล้วก็สองรอบก็น่าจะวิ่งนะสามรอบไปเลยกันสามรอบดีเพื่อนเคยวิ่ง10 กิโลไหมไม่ไหวแต่ผมวิ่ง5ดีกว่าเปลี่ยนใจเป็นวนประมาณ5ครั้งวิ่ง10กิโลคือต้องไปวนตรงนั้น10ทีเลยนะนะโอ้โหยากนะเหนื่อยแบบเยอะมากหายใจฟุ้งๆมีดๆเลยครับเนี่ย
ผมก็ต้องขอจบคลิปกับการวิ่งตอนเช้าอ่ะ6 โมงแบบ6โมงเช้าอ่ะแบบใส่บาตรทันด้วยเนาะใส่บาตรก่อนวิ่งอ่ะใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาวิ่งเลยอ่ะนั่นแหละสวัสดีครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดเลยครับเพื่อนขอตัวบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอยืดเส้นก่อนนะครับ